ันอีกเช่นเคยนะฮะในช่วงของบัฟฟาโลนะครับโอ้โหครับผมเลยนะครับว่าในช่วงของบัฟฟาโลนะฮะบอกเลยว่าตอนนี้มาแรงจริงๆนะครับผมยังไงครับเรตติ้งนี่นะฮะพุ่งกระฉูดเลยนะครับพุ่งขึ้นพุ่งลงนี่แหละครับแฮ่จะบ้าหรือยังไงต้องขึ้นสิครับผมเอาละฮะวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปใน YouTube นะคนดูนะฮะไม่ต่ำกว่า3เลยนะ3ล้าน3คนนี่แหละโอ้โหไอ้กูพี่มึงแล้วก็ลูกสาวกูนี่นะครับผมอ้าวไปกันต่อเลยนะครับผมโอ้โหจังหวะเร็วๆนี่ถือว่าใช้ได้นะเป็นการกระชับนะเอานะฮะวันนี้ก็คือว่าจะมาเล่นมุกครับผมก็คือในเรื่องของการถามมาแล้วก็ตอบไปนะครับผมครับผมอ่ะจัดมาเลยนะครับผมเอาตั้งแต่ตื่นนอนเป็นชีวิตประจำวันเลยนะพี่ได้เลยครับผมมีคนบอกว่าพี่ตั๊กเนี่ยชอบออกกำลังกายลุงผมไปเจอพี่สวนหลวงบ่อยถูกต้องครับเพราะว่าผมนะฮะตื่นทุกเช้าครับผมตอน 5:00 ครับลุกขึ้นมาวิ่งลุกมาฉี่เห็นเขาบอกนักมวยค่ายอื่นเนี่ยทานไข่ต้มวันละ10ฟองแต่พี่ตั๊กเนี่ยทานวันละเกือบ70ฟอง200ฟองไข่ไก่ไข่จิ้งจุกผลไม้ที่ชอบนะครับผมชอบผลไม้เมืองนอกครับบลูเบอร์รี่เหรอชอบฝรั่งครับคุณตั๊กชอบฟังเพลงนักร้องที่ชอบคือใครครับผมชอบพี่เบิร์ดครับเบิร์ดธงชัยเบิร์ดพิทเขามีแต่แบดพิทอ้าวเหรอครับเออเออก็ดีนะแล้วต่างประเทศล่ะครับผมชอบไมเคิลครับไมเคิลแจ็คสันไมเคิลเป็นคนไทยอ้าวครับผมดาราตลกล่ะครับผมชอบพี่หน่งครับอ๋อหน่งชาหน่งวสันได้ข่าวว่าช่วงนี้นะครับน้องดะทำเพลงอยู่ที่หนาครับผมโอ้ใช่ครับแล้วเพลงที่ปล่อยออกมาเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหบอกเลยว่าติดทุกคืนติดชาร์ตติดตังนี่ครับผมต่อเลยครับพี่ตั๊กพี่ครับนี่พี่ตั๊กจบจากโรงเรียนในร้อยป่ะครับเนี่ยใช่ครับผมจบจาก3ครับ3พราน3เสนแล้วไปต่อที่4 4ย่าน4พระยาแล้วมาต่อที่5แยกหน้าพร้าวเสร็จแล้วไปเรียนต่อที่สภาพระราม6หลังจากนั้นไปต่อตำบลเจ็ดเสมียนพอเรียนเสร็จย้ายไปอยู่อำเภอ8ลิ้วหลังจากนั้นแล้วไปอยู่นครสวรรค์อยู่9เลี้ยวสุดท้ายไปต่อต่างประเทศที่ประเทศ E10 นี่แหละ E10 น่าหอมปากหอมคอกันไปนะครับผมพอจาก E10 แล้วโอ้ยกูพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เรียนแล้วนะครับพอแล้วครับผมพอแล้วนะครับผมก็ต้องขอฝากกันด้วยนะครับก็สามารถจะนำไปเล่นกันได้นะครับผมนะฮะสิ่งสำคัญนะฮะหน้าของคุณนั้นต้องด้านพอนะครับผมถูกต้องท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า